สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูต้อยและคุณครูบุ๋มค่ะเห็นเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูต้อยและคุณครูบุ๋มมาในชุดอะไรคะชุดล้านนาเลยค่ะครูต้อยเอ๊แล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่าวันนี้คุณครูต้อยและคุณครูบุ๋มจะไปทำอะไรกันจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน่วยน้ำขึ้นคืนยี่เป็งวงเล็บเลยนะคะเด็กๆลอยกระทงนั่นเองค่ะค่ะวันนี้คุณครูต้อยกับคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันลอยกระทงกันนะคะใช่ค่ะค่ะพร้อมแล้วไปเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเรามาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะกันก่อนเลยค่ะวันนี้คุณครูบุ๋มกับคุณครูต้อยนำเพลงวันลอยกระทงมาฝากเด็กๆเรามารำไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้คุณครูบุ๋มจะพาเด็กๆไปหาคำตอบในนิทานประวัติประเพณีลอยกระทงเรื่องและภาพโดยครูบุ๋มค่ะพร้อมแล้วเด็กๆไปชมกันเลยนะคะประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณโดยมีความเชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาและเป็นการสะเดาะเคราะห์เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในศาสนาพราหมณ์และบูชารอยพระพุทธบาทการลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12ของทุกๆปีเป็นวันที่เราจะเห็นว่าพระจันทร์เต็มดวงและแม่น้ำในน้ำลำคลองก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นอากาศก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงนะคะประเพณีลอยกระทงเริ่มขึ้นตั้งแต่เท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือที่เรารู้จักกันว่านางนพมาศท่านเป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้าแห่งเมืองสุโขทัยท่านมีนิสัยชอบทำบุญมีจิตใจที่ดีงามและเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวขึ้นเป็นครั้งแรกมานี่สินางกำนันพวกเจ้าจงไปหาดอกไม้ใบตองและต้นกล้วยมาให้ข้าหน่อยข้าจะประดิษฐ์ประทีปให้สวยงามข้าจะเรียกว่ากระทงจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระแม่คงคาด้วยได้เจ้าค่ะแล้วพระร่วงก็เดินทางมาเห็นเหล่านางกำนันและเท้าศรีจุฬาลักษณ์กำลังประดิษฐ์อะไรอยู่ก็เอ่ยถามว่าน้องนางกำลังทำอะไรอยู่หรืออ๋อหม่อมฉันกำลังประดิษฐ์ประทีปเรียกว่ากระทงด้วยใช้ดอกไม้ใบตองและต้นกล้วยนำมาประดิษฐ์เจ้าค่ะพระร่วงเอ่ยชมโหน้องนางช่างงดงามจริงๆเป็นกระทงที่สวยงามที่สุดในพระนครสุโขทัยเลยความงดงามของกระทงที่เท้าศรีจุฬาลักษณ์ประดิษฐ์เรื่องลือไปไกลถึงชาวบ้านในเมืองสุโขทัยตั้งแต่นั้นมาเหล่าสนมนางกำนันรวมถึงชาวเมืองสุโขทัยก็ได้ประดิษฐ์กระทงอย่างงดงาม
และในทุกๆปีพระร่วงและท้าวศรีจุฬาลักษณ์รวมถึงนางสนมกำนันต่างๆก็จะมาร่วมลอยกระทงที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามร่วมกันวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูต้อยในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์กันค่ะวันนี้คุณครูต้อยจะพาเด็กๆไปทำกระทงจากกระดาษง่ายๆเลยนะคะเด็กๆไม่ยากเลยพร้อมจะทำกับครูต้อยยังคะแต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะอุปกรณ์อย่างที่หนึ่งก็คือดินสอนะคะอย่างที่สองก็คือกรรไกรและที่สำคัญเลยก็คือกระดาษขาวหรือว่ากระดาษสีก็ได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเด็กๆเราจะทำกระดาษของเราให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะคะเพราะปกติกระดาษของเราจะเป็นผืนผ้าใช่ไหมคะเราจะพับนะคะพับให้มุมชิดมุมนะคะนี่นะคะพับเป็นเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมเลยลูกนะคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะมีที่เลยออกมาแบบนี้กระดาษที่มันเลยออกมาเราก็ตัดนะคะเส้นตรงที่กระดาษทับกันเลยนะคะเราก็จะได้กระดาษที่เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันแล้วใช่ไหมคะนะคะต่อไปเราก็จะพับครึ่งค่ะเด็กๆมุมเจอมุมนะคะมุมเจอมุมพับครึ่งเสร็จแล้วก็พับครึ่งต่อนะคะมุมเจอมุมเห็นไหมคะตอนนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอนนี้จะเป็นพับครึ่งแบบนี้นะคะเด็กๆมุมล่างจะเจอกับมุมบนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้ดินสอนะคะในการวาดเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็ตัดนะคะก็ลองคลี่ออกมานะคะเด็กๆเห็นไหมคะก็จะกลายเป็นเหมือนดอกไม้เลยนะคะทีนี้เราก็จะทำตรงกลางนะคะเป็นวงกลมโดยที่เด็กๆพับกระดาษตรงนี้ครึ่งนึงเศษเหลือจากเมื่อกี้นะคะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ทำเป็นวงกลมมันจะง่ายขึ้นนะลูกเราก็วาดเป็นวงกลมนะคะวาดเป็นวงกลมแล้วก็ตัดนะคะเมื่อเราได้วงกลมแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆขั้นตอนต่อไปเราก็ทากาวตรงที่วงกลมของเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็เอามาติดตรงกลางนะคะตอนนี้กระทงของเราก็จะแบนๆนิดนึงต่อยก็เราจะใช้ไม้บรรทัดค่ะขูดมันให้มันงอขึ้นแบบนี้นะคะเอาสันของไม้บรรทัดนะคะขูดที่กลีบของกระทงนะคะก็จะงอขึ้นมานะคะเด็กๆเห็นไหมคะกระทงของคุณครูต้อยสวยไหมคะคุณครูคิดว่าเด็กๆทุกคนต้องทำได้แน่นอนเลยค่ะเด็กๆทำแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูต้อยดูด้วยนะคะเกมสนุกกับครูบุ๋มในวันนี้เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมสนุกกันเรามานับจำนวนของกระทงพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆ1 2 3 4
ันด้วยกันมาแล้วค่ะกระทงอันไหนนะที่หายไปติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยคำตอบคืออันไหนคะเด็กๆอันที่1หรือว่าอันที่2คะคำตอบก็คืออันที่1นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะมาแล้วค่ะข้อต่อไปติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเด็กๆจดจำไว้นะคะว่ากระทงอันไหนที่หายไปกระทงอันไหนนะที่หายไปเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเด็กๆลองทายดูนะคะอันที่1หรืออันที่2คะเด็กๆอันที่2นั่นเองค่ะถูกต้องเลยค่ะข้อต่อไปเด็กๆจดจำไว้นะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกกระทงอันไหนนะที่หายไปมาแล้วค่ะกระทงวันไหนนะเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะตอบติ๊กตอบลองทายดูนะคะคำตอบก็คืออันที่1หรืออันที่2นะเด็กๆใช่แล้วค่ะหมายเลข1นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเกมการศึกษาสนุกๆฝึกการสังเกตเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วมาสนุกกันต่อนะคะในคลิปต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะคำตอบเป็นยังไงคะคุณบุ๋งคำตอบก็คือเราลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาแล้วก็สะเดาะเคราะห์รวมถึงบูชาพระพุทธเจ้าในศาสนาพราหมณ์แล้วก็บูชารอยพระพุทธบาทค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราคงต้องไปลอยกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคากันนะคะครูบุ๋มได้เลยค่ะครูต้อยเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะขอโอกาสลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเราก็ไปลอยกระทงด้วยกันนะคะครูบุ๋มค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ